สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะห่างหายกันไปนานเลยเนาะวันนี้เอกากลับมาอีกครั้งก็เลยมากับเมนูที่มีสตอรี่นะฮะมีเรื่องเล่าเนาะนั่นก็คือเมนูกระบับเห็ดนะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่ามัชรูมกะเหลาตีกระบับนะฮะกะเหลาตีก็ได้เนาะนี่ทานคู่กับซอสมะเขือเทศเอกาบีบมัสตาร์ดลงไปนิดนึงอร่อยมากเลยนะฮะเหมาะสำหรับมังสวิรัติหรือใครก็ได้เนาะขั้นตอนแรกเราใส่น้ำมันนะฮะหรือเตลนะฮะใส่น้ำมันอะไรก็ได้เนาะน้ำมันพืชจากนั้นตามด้วยหัวหอมใหญ่นะฮะหรือหอมแขกก็ได้เนาะปิอัสนะฮะหอมแขกแล้วก็คนให้เขาเป็นสีน้ำตาลเนาะคั่วไปเรื่อยๆนะฮะจนเกิดกลิ่นหอมแล้วสีเข้มขึ้นเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆเนาะไม่ต้องไหม้นะฮะนี่หอมเชียวนะฮะจากนั้นเราจะใส่นี่เลยพริกเขียวกระเทียมจินเจอร์นะฮะเอ้ยขิงนะฮะอัดรักเลเซนแล้วก็ฮาริมิชเนาะใส่เข้าไปเลยสับทุกอย่างสับนะฮะหรือเพื่อนๆจะเอาขิงกับกระเทียมเอาไปตำเป็นจนเป็นแบบละเอียดเลยก็ได้นะฮะจากนั้นอันนี้จะเป็นชิเตเกะมัชรูมเนาะหรือเห็ดหอมนั่นเองจริงๆเขาไม่ได้ใช้เห็ดหอมนะฮะเขาใช้เห็ดกระดุมเห็ดที่สีขาวๆสดๆเนาะภาษาอังกฤษเรียกบอทเทิลมัชรูมเนาะเอกาไม่รู้ว่าแปลเป็นภาษาไทยว่าไงเห็ดกระดุมนะฮะเป็นตะปุ่มขาวๆเนาะนี่ไม่มีเราก็ใช้เห็ดหอมสดเห็ดหอมแห้งก็ได้นะฮะเอาเห็ดหอมแห้งไปแช่ในน้ำก็นิ่มขึ้นเอามาซอยปั่นได้เนาะจากนั้นเติมผงขมิ้นนะฮะฮันดีพาวเดอร์เนาะทิวเมอริกพาวเดอร์นะฮะกลิ่นหอมสีสันก็จะสวยขึ้นมาทันทีเนาะนี่ขมิ้นนี่มีประโยชน์มากเลยนะฮะดูแลกระเพาะของเราแล้วก็ช่วยต้านการอักเสบด้วยนะฮะป้องกันมะเร็งด้วยเนาะต่อไปจะเป็นชิลลี่เฟลกส์นะฮะพริกป่นใส่หรือไม่ใส่ก็ได้เนาะเอกาชอบเผ็ดๆนะฮะนอกจากจะพริกสดแล้วก็ใส่พริกป่นไปด้วยจากนั้นใส่เกลือน้ำมักนะฮะเพื่อเพิ่มรสชาตินี่หรือจะใส่ผงนัวก็ได้เนาะอันนี้จะเป็นผงกรามาซาล่าแล้วก็เป็นผงยี่หร่าก็ได้นะฮะยี่หร่าด้วยแล้วก็กรามาซาล่าเมื่อกี้เอกาใส่ใบกระวานแล้วก็การพลูเนาะไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเพราะว่าในผงกระมาซาล่าก็มีพวกนี้อยู่แล้วเผอิญว่าเอกามีอยู่ก็เลยจะใส่ให้มันมี texture เย็นๆหน่อยจากนั้นใส่มันฝรั่งต้มลงไปนะฮะเอกาใช้2มันฝรั่งเนาะ2ลูกนะฮะไปต้มแล้วก็หั่นนี่เอกาทำคอตเทจชีสทำเองนะฮะเดี๋ยวเอกาจะแปะลิงก์เนาะว่าสำหรับคนที่อยากทำคอตเทจชีสทำเองยังไงนะฮะแล้วก็กระมาซาล่าบางคนอาจจะไม่รู้ว่ากระมาซาล่าคืออะไรเดี๋ยวเอกาจะแปะ2คลิป2ลิงก์เนาะกระมาซาล่าแล้วก็คอตเทจชีสนะฮะนี่คอตเทจชีสคือนมที่ต้มให้มีอุ่นๆกรุนๆแล้วก็บีบน้ำมะนาวหรือน้ำส้มสายชูไปที่เป็นกรดลงไปนะฮะเพื่อให้เขาเกาะกันแล้วก็กรองเอาเหมือนวิธีการทำเหมือนทำเต้าหู้นั่นแหละเพื่อนๆนะฮะจากนั้นในการใส่ถั่วลูกไก่นะฮะประมาณ1ถ้วยประมาณ 70-80 กรัมเนี่ยฮะในการไม่มีอัตราส่วนเนาะในเมนูนี้ก็กะเอานะฮะนี่เอาไปปั่นในเครื่องปั่นนะฮะค่อยๆปั่นเนาะจากนั้นคลุกด้วยใบผักชีสับอันนี้จะเป็นขั้นตอนการทอดน้ำเพื่อนเราก็เอามาก่อนทอดเราก็นี่ละเลงน้ำมันลงมือล้างมือให้สะอาดเนาะนี่แล้วก็ปั้นๆแบบนี้นะฮะคลึงๆปั้นให้เป็นกลมๆแบนๆเนาะนี่แบบนี้ปั้นไปเรื่อยๆนะฮะเรื่องเล่าที่เอกาจะมาเล่าเกี่ยวกับเมนูนี้ก็คือเพื่อนรู้จักนาวับกันหรือเปล่าฮะนาวับคืออะไรนาวับก็คือเจ้าแขกนะฮะเจ้าฟ้ามหากษัตริย์นี่แหละแต่เป็นแขกนะฮะแต่แขกก็ต้องเป็นแขกอินเดียเนาะคือเขาอะไม่มีฟันเนาะเพราะแก่แล้วนะฮะเท่าแล้วทีนี้ฟันเขาก็หายหมดนะฮะจะทานอะไรก็ยากเนาะเหมือนผู้เฒ่าผู้แก่บ้านเราเขาก็จะทานมะม่วงกันนะข้าวเหนียวกับมะม่วงข้าวเจ้ากับมะม่วงหรือผลไม้กินกับแตงโมอะไรเงี้ยทีนี้พอเกิดจากทานกระบับส่วนใหญ่ก็ทำมาจากเนื้อสัตว์บดเนาะแล้วก็มาคลุกกับเครื่องเทศอะไรต่างๆนะฮะทีนี้เนี่ยมันก็ลำบากนะฮะเขาไม่มีฟันเลยเนาะเขาก็เลยให้เชฟเนี่ยให้พ่อบ้านแม่บ้านเนี่ยพ่อครัวเนาะหาอะไรก็ได้ที่กินง่ายๆนะฮะที่แบบละลายในปากเอาลิ้นลิเลียละเลงลงไปในคอเลยเนาะซึ่งคำว่ากะเหลาตีก็แปลว่า melt in the mouth นะฮะก็คือละลายในปากเนาะนั่นเองนะฮะอันนั้นก็เป็นที่มาของคำว่ากะเหลาตีกระบับเนาะเพื่อนๆก็ใช้ไฟอ่อนนะฮะแล้วก็กลับไปกลับมานะฮะนี่หน้าตาน่ารับประทานทานคู่กับซอสมะเขือเทศซอสพริกหรือไอการวันนี้มีซอสมะเขือเทศแล้วก็มัสตาร์ดนะฮะให้มีกลิ่นฉุนๆดอกแนวอินเดียเนาะนี่อร่อยมากๆเลยนะฮะเพื่อนชิมแล้ว
ขอถ้าเพื่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เอกาในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าเอกาจะทำคลิปอะไรในครั้งต่อไปเนาะบาย